เด็นร้อนในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้เลยค่ะครับต้องเป็นเรื่องคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์เท่านั้นค่ะก็คือสืบเนื่องจากที่ทางกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งไล่ออกครับคุณยงยุทธแล้วก็ล้างมลทินให้เสร็จสรรพผมก็ยังงงฟังเรื่องนี้แล้วผมงงมากเพราะว่ามันมีเรื่องกฎกติกามารยาทเกี่ยวข้องมากมายกฎหมายเยอะมากค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการคณะอนุกรรมการเต็มไปหมดเลยไม่ต้องกลัวเลยว่าชาวบ้านฟังแล้วจะยิ่งงงเข้าไปใหญ่อันนี้เรามาขยายความทำให้มันฟังง่ายหน่อยละกันนะฮะสำหรับผู้ฟังผู้ดูว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีใครที่เกี่ยวข้องบ้างแล้วก็กฎกติกาแบบไหนมาเกี่ยวข้องกับเรื่องคุณยงยุทธบ้างค่ะความเป็นมาเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเริ่มตั้งแต่ปี45สมัยคุณยงยุทธเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยคดีเอาพายคดีเอาพายแต่ล่าสุดทางปปช.มีมติเมื่อเดือนมิถุนายนอันแรกมาเกี่ยวข้องปปช.ลงความเห็นว่าคุณยงยุทธในฐานะที่เป็นรองปลัดมหาดไทยมีความผิดวินัยร้ายแรงค่ะซึ่งหนทางก็คือว่ามันมี2ทางหนึ่งก็คือดำเนินคดีอาญาก็ไปอัยการแล้วก็ไปศาลอันนั้นทางหนึ่งทางวินัยเนี่ยส่งมาที่กระทรวงมหาดไทยครับโอเคอันที่1คณะกรรมการปปช.เป็นคนลงความเห็นว่าคุณยงยุทธผิดผู้ที่เกี่ยวข้องคนที่2คือคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนของกระทรวงมหาดไทยก็พูดง่ายๆก็เป็นกพ.สาขามหาดไทยค่ะครับซึ่งทางอกพ.ก็มีมติไปแล้วบอกว่าจริงๆอ่ะไม่เห็นด้วยกับมติของปปช.ที่บอกว่าคุณยงยุทธผิดแต่ไม่มีหนทางเลือกไม่ทราบว่าจะทำยังไงก็ต้องลงโทษเท่านั้นลงโทษย้อนหลังไล่คุณยงยุทธให้ออกย้อนหลังในฐานะที่เป็นปลัดรองปลัดกระทรวงมหาดไทยใช่รักษาการปลัดกระทรวงมหาดไทยฟังดูค่อนข้างงงๆหน่อยๆก็จะงง okay. ทีนี้มันเลยมาสู่ประเด็นที่บอกว่าเข้าสู่เงื่อนไขของพ.ร.บ.ล้างมลทินอันนี้คือบรรดาที่ทางมหาดไทยเขาทำกันโดยไปอ้างอิงความเห็นของทางกฤษฎีกาไปถามกฤษฎีกาถามกพ.แล้วก็มีการไปลากเอาความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาสมัยปี2526ครับซึ่งก็สรุปแล้วก็ตีความว่าคุณยงยุทธเนี่ยได้รับอยู่ในหลักเกณฑ์อยู่ในหลักเกณฑ์ของพ.ร.บ.ล้างมลทินค่ะแต่คำถามก็คือบอกว่าจริงๆมันมีเงื่อนไขอยู่บอกว่าคนที่จะเข้าในเงื่อนไขพ.ร.บ.ล้างมลทินเนี่ยจะต้องเคยรับโทษมาก่อนครับอันนี้แหละเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่จะต้องถกเถียงกันอีกนานเพราะว่าธรรมดาออกกฎหมายเพื่อช่วยคนย้อนหลังนี่ก็เป็นคำถามมากมายอยู่แล้วอันนี้ในเคสของคุณยงยุทธนี่เหมือนกับออกกฎหมายเพื่อที่จะช่วยคนในอนาคตซึ่งมันก็ยิ่งทำให้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยการถกเถียงกันไม่จบง่ายๆแน่นอนเรื่องนี้ไม่จบวันนี้มีทาง เรียกว่าเป็นตัวแทนภาคประชาชนเขาไปยื่นเรื่องกับผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา บอกว่าให้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็มีอีกมุมนึงที่บอกว่าถ้าเกิดจะล้างมลทินกันแบบนี้คุณทักษิณก็ได้ด้วยสิก็เป็นคำถามที่เพิ่มเติมขึ้นมาในวันนี้ค่ะแต่ยังไงก็ตามวันนี้ทางปปช.บอกค่ะบอกว่าเรื่องนี้ยังไงยังไม่จบไม่จบง่ายๆเรามองเองก็ยังไม่จบง่ายๆใช่คุณผู้ชมผู้ฟังเท่าที่ฟังดูก็คงคิดว่ามันไม่จบง่ายๆแน่นอนค่ะแล้วในทางความเห็นเนี่ยก็ยังแบบแตกต่างกันเยอะแต่ในทางข้อกฎหมายเนี่ยทางปปช.บอกว่าหลังจากนี้ทางกระทรวงมหาดไทยจะต้องส่งเรื่องกลับมาที่ปปช.แล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าปปช.ไม่เห็นด้วยเนี่ยปปช.มีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งหรือแม้กระทั่งว่ามีคำสั่งกลับไปที่ทางกระทรวงบอกว่าต้องลงโทษลงโทษใหม่กันนะคะนี่แค่เป็นเรื่องของประเด็นกฎหมายนะฮะยังไม่พูดถึงประเด็นจริยธรรมเลยถ้ามีเอาจริยธรรมมาเกี่ยวข้องก็คงจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นหนังม้วนยาวแน่นอนค่ะก็ต้องติดตามต่อไปค่ะ